วันนี้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเดินทางเข้าพบตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการหรือบก.ปปป.เพื่อให้ตรวจสอบการกระทำของตำรวจในคณะสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งรวม20คนในคดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทรธิดาพัทรวีรพงศ์หรือแตงโมนิดาดาราสาวที่เสียชีวิตจากการตกเรือสปีดโบ๊ทในแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดนนทบุรีนายอัจฉริยะมองว่าคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดดังกล่าวไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีและคณะพนักงานอัยการภาคหนึ่งที่ใช้คำสั่งมาตรา169ให้ผู้ต้องหาบนเรือนำโทรศัพท์มือถือส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมตรวจสอบแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายเรียกให้มาสอบเพิ่มและขอตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาในช่วงวันที่22ถึง28กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นช่วงก่อนและหลังเกิดเหตุประเด็นนี้ผู้ต้องหา2คนกลับไม่อนุญาตให้นำโทรศัพท์มือถือไปตรวจสอบโดยผู้ต้องหาอ้างว่าเคยมอบให้กับตำรวจปอท.ไปตรวจสอบแล้วซึ่งทั้งสองคนยืนยันว่าให้ไม่ได้เป็นเรื่องขัดต่อรัฐธรรมนูญสิทธิเสรีภาพของผู้ต้องหาจึงขอใช้สิทธิ์นี้ไม่ส่งมอบให้ในเรื่องนี้นายอัจฉริยะมองว่าเป็นเรื่องที่ตำรวจทำไม่ถูกต้องที่ยินยอมให้ผู้ต้องหาไม่ส่งโทรศัพท์มือถือให้และไม่มีการดำเนินการคดีใดๆกับผู้ต้องหาในฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงานซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน500บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและเจ้าหน้าที่ตำรวจในคดีนี้อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา157ในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบผมเชื่อว่าถ้าไม่มีอะไรเขาคงไม่สั่งมา2ครั้งอ่ะให้เอาให้ได้โทรศัพท์มือถือ2เครื่องเนี้ยแล้วถ้าไม่มีอะไรทำไมไม่ให้เขาล่ะถูกไหมถ้าไม่มีอะไรไม่ให้เขาแล้วตำรวจทำไมไม่ปฏิบัติตามกฎหมายทางนี้เมื่อถามว่าคดีนี้นายอัจฉริยะตั้งทรงว่าเป็นคดีฆาตกรรมไม่ใช่ความประมาทหมายความว่าทั้งสองคนที่ไม่ยอมให้โทรศัพท์มือถือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจสอบจะเป็นผู้ก่อเหตุจริงหรือไม่นายอัจฉริยะปฏิเสธไม่ตอบคำถามดังกล่าวเพราะเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องกลับในภายหลังแต่ขอให้สังคมไปดูพฤติการของผู้ต้องหาทุกคนรวมถึงรอคำสั่งของอัยการและการพิพากษาในชั้นศาลในคดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำและคดีที่ตนเองได้ยื่นฟ้องไปก่อนหน้านี้ส่วนกรณีที่คุณแม่จะไปถอนฟ้องมองว่าคุณแม่ของแตงโมน่าจะไม่กล้าทำในเรื่องดังกล่าวที่จะไปถอนฟ้องคดีฆาตกรรมเพราะหากถอนฟ้องแล้วเชื่อว่าแม่ของแตงโมจะไม่ได้อะไรเลยจากคดีฆาตกรรมคดีประมาทหรือการฟ้องแพ่งอย่างไรก็ตามหากไม่มีการถอนคำฟ้องคดีก็จะต้องเป็นไปตามกำหนดเดิมที่ศาลนัดไต่สวนคำร้องในวันที่20กรกฎาคมนี้